น้ำหนักโอเคไหมครับแล้วก็ซื่อเรื่องคุณภาพอย่างเช่นพูดว่าไงของไม่ดีบอกเป็นของดีเนี่ยทั้งที่รู้อยู่แก่ใจอยู่อย่าทำนะครับอย่าทำอธิบายความอย่างนี้ครับถ้าหากว่าเราจะขายผลไม้อย่างนี้ดีกว่าเนาะซื้อขายผลไม้เอาล่ะออกมาจากสวนเนี่ยเขาไม่เขาออกมาเป็นแข่งเป็นน้ำหนักเป็น10 กิโล100 กิโลกรัมออกมาเป็นแข่งกันแล้วกันนะแล้วก็มาคัดสิครับให้มันเป็นสามอะไรสามเกรดแข่งเท่าไหร่ไม่รู้แหละคัดสามเกรดเกรดหนึ่งเกรดพรีเมียมแจ๋วสุดยอดเลยมีกี่กิโลก็ไม่รู้หรอกตั้งราคาให้เป็นราคาทุนเลยครับผมนะมันมีมนุษย์พันกลุ่มที่ไฮโซไงผู้มีสตางค์ผู้มีอะไรอันดีกินเยอะๆนะเขาจะเลือกซื้อแต่ของดีนะคนที่เขามีสตังค์เนี่ยเขาจะเลือกแต่ซื้อของดีเขาจะเอาไปให้กับใครเขาก็จะเลือกแต่ของดีๆคนประเภทนี้นะครับราคาเขาไม่เกี่ยงหรอกโอเคไหมครับคำว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็หมายความอย่างนี้คัดไป3เกรดเกรด A พรีเมียมขายจบกิโลก็ตามทีได้ราคาถุนได้ราคาทั้งเข่งที่ซื้อมาเกรดที่2นี่นะครับนี่เกรดนี้เกรดกำไรเอาค่าแรงนะถ้าเราจะตั้งค่าแรงเท่ากับเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับแต่ละท่านมันตั้งได้ราคานั่นน่ะนะเกรดที่3ขายบ้างแจกบ้างเนี้ยเห็นไหมแจกก็คือทำทานทำบุญทำทานเห็นไหมครับมีความสุขไหมแค่เข่งเดียวนี่คือ